คือพี่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าบอสฟุตเนี่ยได้ทำการวางแผนอัปเดตรีเวิร์คสกิลครั้งใหญ่ซึ่งแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดังเลยบอสฟุตได้อัปโหลดคลิปลงไปนะครับเมื่อ4วันที่แล้ว3ล้านวิวไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ้าจะให้พูดในมุมมองของผมนะครับวันนี้ผมจะมาประกาศบอกว่าผมจะเลิกเล่นบอสฟุตแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าพูดยากว่ะคือจะเลิกเล่นนะครับทุกคนดูนี่สาเหตุที่ผมจะเลิกเล่นนะอันนี้เป็นสกิลของดาบทูชิตะนะครับสกิลแรกอันนี้เป็นสกิลแรกนะนี่เป็นสกิลที่สองแล้วทุกคนมาดูดาบนี้นะครับเป็นดาบเรนโกคุนะครับน้องๆเนี่ยเรนโกคุมันโคตรเท่อะสกิลโคตรสวยแต่พามาที่ทูชิตะกูดาบลูกรักไอ้สัตว์ปรับนิดเดียวไอ้ไก่ GM นี่คือสาเหตุที่ผมจะเลิกเล่นไปทุกคนคือปรับดาบลูกรักของพี่โคตรกากอะครับไม่รู้ว่าจะโดนเนิร์ฟดาเมจลงหรือเปล่าดาบอื่นปรับโคตรเบอร์ไอ้สัตว์ทูชิตะกูปรับโคตรกากแต่ก็ไม่ได้เลิกขายไก่ตันนะครับถึงบอกคุณจะลำเอียงกับดาบลูกรักผมแค่ไหนผมก็ยังขายไก่ตันอยู่นะครับทุกคนขายได้ราคา5บาทจนถึง199บาทที่สุ่มแล้วมีโอกาสจะได้รหัสเทพไปครอบครองซึ่งแน่นว่าในอนาคตถ้ามีผลอื่นๆมาแน่นอนว่ารหัสเทพนี่ก็อาจจะมีผลอื่นมาตามมาเช่นกันนะครับใครที่อยากลองสุ่มดูนะครับจะบอกก่อนนะครับว่าก่อนซื้อก่อนสุ่มอะไรก็ดูชื่อสินค้าดีนะครับทุกคนเตือนแล้วนะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับ199บาทลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างน้องๆก็อย่าเพิ่งตกกระจายไปนะครับที่พี่บอกว่าพี่เจเลิกเล่นเอาความจริงแล้วผมก็เลิกเล่นไม่ลงหรอกครับเพราะว่าบ็อกฟุตมันเป็นเกมที่ผมรักนั่นเองยี่กูตอแหลเฮ้ยไม่ได้ตอแหลครับพี่พูดจริงบ็อกฟุตเป็นเกมที่พี่รักนะครับทุกคนไม่งั้นกูคงไม่ทนเล่นมาเนิ่นนานตั้งหลายปีสิ่งเดียวที่ผมอยากจะให้บ็อกฟุตอัปเดตนะก็คือสิ่งเดียวที่ผมอยากให้บ็อกฟุตอัปเดตเข้ามานั่นก็คือแรงค่าหัวเยอะกว่านี้เกมมันจะสนุกมากๆเลยนะครับมันจะมีการแข่งขันที่เวอร์วังอลังการกว่านี้มีแค่ค่าหัวนี่กว่าเด็กมันยังเบียวไม่พอว่ะแม่งรอเข้ามาสักทีดิแรงลงแรงนี้อ่ะกูจะเบียวเต็มที่เลยแล้วไม่มีใครเล่นกับกูเลยตอนนี้เฮ้ยฮัลโหลซึ่งก็นั่นว่าคลิปนี้จะเป็นการเล่นก่อนที่มันจะปรับรีเวิร์กนะครับเอาง่ายๆก็คือคลิปที่เห็นสกิลก่อนๆเนี่ยจะมีที่ช่องพี่ช่องเดียวนะครับส่วนช่องอื่นก็ปล่อยพวกแม่งไปไม่ใช่คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะได้เล่นทูชิตะก่อนที่มันจะอัปเดตสกิลหรือว่ารีเวิร์กนั่นเองซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตวันไหนนะแต่กูก็พูดไปงั้นแหละเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์ถึงมันจะไม่เกี่ยวกับที่กูพูดมาก็ตามแต่ก็กดให้หน่อยนะครับจ้าวนี่คือความแค้นของเมนทูชิตะที่รับรู้ว่าแอดมินมันปรับสกิลแค่นิดเดียวจงตายไปซะมึงอะตบแม่งหมดนี่ทำไมผมตีพวกเขาไม่เข้าวะครับทำไมตีไม่เข้าวะวอมึงก็ได้นี่ไงไอ้ไก่ถึงจะปรับสกิลแต่ความแรงก็ยังอยู่แค่นั้นแหละ kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับทุกคนดูผมได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่เข้าไปเซิร์ฟไหนก็จะมีแบบ FC จำได้แล้วก็ไล่กระทืบกูนะครับพี่ก็เลยทำการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่เพื่อให้น้องๆจำไม่ได้นะครับเวลาพอกูเข้าไปเซิร์ฟไหนน้องๆก็จะจำไม่ได้แล้วกูจะไม่โดนกระทืบเดี๋ยวแต่พวกมาดูคลิปนี้กูก็โดนกระทืบเหมือนเดิมนี่ว่ะเนี่ยโอ้กูตีเมียเข้าแอดมินมันเนิร์ฟพี่ไอ้สัสความจริงพี่ควรจะตีเข้าเว้ยแอดมินมันเนิร์ฟพี่ไปแล้วมึงในตีกันนานตายแล้วเนี่ยฮะมันต้องเข้าหมวยนั่นอยู่แน่เลยทุกคนถ้ามันตายนั่นไงแล้วกูเอาเลยดิเอาไปกินนี่คือความแค้นของเมนทูชิตะแล้วกูเบียวโดนยับโดนยับเอาโดนดิเอาโดนมาดิครับมึงอย่าหนีอ
ามเจ้าจะไปไหนดูดิทุกคนมึงเจอแต่ลูกอีรันเนอร์อ่ะจะหนีเพื่ออะไรวะสุดท้ายแล้วมึงก็ตายเหมือนเดิมอ่ะพี่ชายนับนับมึงนับวันตายได้เลย3 2 1บายบายโอ้โห 1,700กูบอกว่ามึงนับวัดเอาชิบหายละไอ้สัสเกตบ้างละกันโอ้พ่อลูกรันเนอร์สภาพ30ล้านล่ะครับอย่างเงี้ยฮัลโหลโอ้โหประจานแม่งเลยทุกคนดูนี่สภาพ30ล้านเล่นอย่างกำทำเป็นอีกโอ้คนละตัวนี่ว่ากี่ล้านวะเนี่ยเออสภาพ30ล้านฝั่งมารีนน่ะเล่นยังไก่ไอ้กระจอกเอ้ยทูชิตะก็ปรับนิดเดียวแองมึงจะรังแกกูไปถึงไหนนี่ตายตอบนิดเดียวเหรอตอบนิดเดียวเหรอดาบลูกรักดาบลูกรักที่ไหนมันไม่ใช่แล้วนั่นแหละหนีไปไอเด็กน้อยนี่ไอกระจอกหัดคอมโบดาเมจดาบกูก็ไม่มีอีกโดนสกิลโคตรแม่นเลยกูแม่งภูมิใจกับตัวเองว่ะนี่ไงโดนเสียบไส้ไปอีก 2,000 เลยนะไม่ใช่เบาๆนะครับโดนไปอีก 1,800 โดนไปอีกแล้วกูแม่นแล้วซันคุงแม่นจัดแล้ววิ่งมาต่อยซ้ำอุ๊ยกูต่อยก็ไม่โดนหวนนั่นไงมันหนีตามสเต็ปหนีตามสเต็ปมองยากจริงๆเลยครับเอาแตกไม่เกี่ยวนะครับผมแค่แบบจิ้มทีเดียวเองมันตายง่ายเกินอ่ะซึ่งก็อย่างที่พี่บอกไปนะครับว่าบล็อกฟุตเนี่ยควรจะเอาเอ้ยมีอีซี่เอาเฮ้ยเซิร์ฟนี้มีโลกเอ๋อว่ะมาแล้วเดี๋ยวกลัวเข็มทูชิตะไปจิ้มตูดใครมันเป็นโลกเอ๋อมึงใช่ไหมไอ้สัสเออไปเล่นผลน้ำแข็งซะด้วยอุ้ยแล้วกูกลัวที่ไหนล่ะครับอย่างนี้โอ้โหเจ็ดถอยก่อนแล้วกันนี่แล้วกูกลัวที่ไหนล่ะแล้วกูม้วนใส่เลยโอ้ยมันลุมโอ้ยเชี่ยเกือบเสียค่าหัวฟรีแล้วมึงไม่ขึ้นมาใช่ไหมงั้นกูไปเองไม่ต้องไอ้กระจกโอ้ยชิบหายโอ้ยเชี่ยเกือบตายฟรีนี่ไงเอาหัววัยรุ่นโอ้ยเฮียดอกเดียวเองวัยรุ่นเข็นค้างนี่ว่ะขึ้นบนฟ้าไว้ครับสิ่งเดียวที่เราจะรอดตายตายซะไอ้กระจอกมาเท่านี้แหละมึงอ่ะปิดคลิปแล้วกันทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมSubscribeไลค์แชร์นะครับเป็นว่าทุกคนเนี่ยอยากให้ดาบไหนอัปเดตเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันนะครับหรือว่าดาบไหนที่เป็นแบบลูกรักของทุกคนอะไรเงี้ยแน่นอนว่าทูชิตะต้องเป็นดาบลูกรักอยู่แล้วเพราะมันดาเมจแรงที่สุดรองจากเซเบอร์เนี่ยอันมีข้อเสียเยอะนะครับแต่ทูชิตะนี่ขู่เท่จัดเต็มรับไม่ได้ครับปรับสกิลมานิดเดียวเองอะไปละกดไลค์ด้วยมันพีเดียวออกด้วยข้าวบางครั้งก็ดีบางทีก็เศร้าวอ